สวัสดีค่ะจากเยสนนะคะวันนี้เยสนก็จะพาพี่ๆน้องๆมาชมบรรยากาศในวันที่16เมษายนนะคะน้องพี่น้องค่ะ16เมษายนแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะคะเพราะว่าที่เมืองไทยของเราร้อนมากนะร้อนมากนะคะพี่น้องค่ะแต่ที่นี่ค่ะในเยสนอยู่หน้าภาคกลางของประเทศฟินแลนด์นะคะพี่น้องค่ะ16เมษายนแล้วนะคะพี่น้องค่ะดูสิบรรยากาศเมื่อคืนติดลบแม่คะนิ้งลงเลยค่ะเพราะว่าหิมะก็เริ่มละลายตอนนี้มันเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะพี่น้องค่ะฤดูใบไม้ผลิแต่ที่นี่นะคะเนาะจะบรรยากาศแบบอากาศบอกโอ้โหแย่มากพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะคะบางปีนะบางปีช่วงนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะเริ่มอุ่นแล้วนะคะเนาะเยสวนก็ได้ไปตักปลาแล้วนะปลาก็ขึ้นแล้วตอนนี้ยายสนก็รอค่ะแต่หนาวค่ะพี่น้องค่ะปีนี้หนาวสุดๆไม่ได้กลับบ้านกลับไทยด้วยเดี๋ยวยายสนจะถ่ายให้ดูนะคะพี่น้องค่ะแม่คะนิ้งลงค่ะแม่คะนิ้งลงเดี๋ยวยายสนจะเอาแม่คะนิ้งไปฝากเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาชมด้วยกันค่ะมาชมด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะดูนะคะแม่คะนิ้งลงเมื่อคืนใบไม้แข็งป๊อกเลยค่ะเหมือนแช่แข็งไว้เลยค่ะหิมะละลายแล้วค่ะหิมะละลายเริ่มละลายเยอะแล้วนะคะเพราะว่ามันบวกมา 2-3 วันนะคะตอนกลางวันก็แดดจ้าแต่เมื่อคืนดันติดลบขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้ก็แม่คะนิ้งลงอีกค่ะพี่น้องค่ะแม่คะนิ้งลงค่ะแม่คะนิ้งลงค่ะอันนี้เป็นแปลงกระเทียมของยายสนนะคะยายสนปลูกไว้ตอนที่ว่ายายสนทำคลิปไปแล้วค่ะยายสนปลูกกระเทียมเอาไว้ยายสนมาขุดออกนะคะเนาะมาขุดออกขุดเอาหิมะออกให้มันเจอแสงแดดมันจะได้งอกเร็วๆแต่ที่ไหนได้วันนี้คืนนี้เจอแม่คะนิ้งลงเสร็จแล้วค่ะแม่คะนิ้งสวยงามค่ะอยู่ข้างล่างใต้กองนี่เป็นกระเทียมนะคะยายสนปลูกก่อนหิมะจะตกเนาะค่ะเนาะตอนนี้มันก็ขึ้นแล้วนะคะเนาะแต่ยายสนทําคลิปไปแล้วค่ะปลูกกระเทียมใส่หิมะเนาะค่ะเนาะว่าจะขึ้นไหมมันก็ขึ้นได้ผลอยู่นะคะเนาะยายสนก็มาถ่ายแม่คะนิ้งให้ดูนะคะวันนี้หนาวค่ะหนาวจนโอ้โหหิมะก็จะละลายเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่ามีแสงแดดเนาะอุ่น 2-3 วันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอุ่น 2-3 วันหิมะก็เริ่มจะละลายเบาบางไปแล้วเนาะค่ะเนาะกองใหญ่ๆที่หน้าบ้านยายสนก็จะละลายไปหมดแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้หิมะเห็นไหมค่ะเมื่อคืนติดลบเข้ามาอีกแล้วค่ะติดลบเข้ามาอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะหายหนาวสักทีเดี๋ยวยายสนจะเดินจะให้ดูนะคะหิมะตอนนี้หิมะแข็งป๊อกแข็งเป๊กเลยนะคะพี่น้องค่ะโอ้โหคลิปเก่าๆเยสวนยังจับยังยกขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้หิมะยังแข็งแกะไม่ออกเลยค่ะแข็งป๊อกหมดเลยค่ะแข็งป๊อกเลยค่ะพี่น้องค่ะเสียงนกเสียงกาตอนนี้ก็เสียงนกเสียงหนูกระจูกระจีกันน่ารักมากค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มีแสงแดดค่ะมีแสงแดดถึงจะติดลบก็ยังมีแสงแดดเนาะค่ะเดี๋ยวอุณหภูมิก็คงจะบวกขึ้นสักหน่อยเนาะค่ะเนาะก็ทําให้หิมะละลายเนาะค่ะเนาะยายสนก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมว่าบ้านเมืองของเขามันเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยพี่น้องค่ะบ้านเราร้อนแทบตายเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่นี่ก็หนาวสุดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะยายสนเอาความหนาวมาฝากค่ะโอเคยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์หรือยายสนไทยฟินแลนด์นั่นเองค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ